จากกรณีที่มีข่าวลือออกมาหนาหูว่าคุณแม่สายแซ่บตัวมัมของวงการหย่ากับสามีแล้วกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคำใบ้บอกละเอียดยิบอ่านปุ๊บรู้เลยว่าหมายถึงนางร้องสาวใบเตยอาสยามผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงก็ต่อสายตรงถึงนักร้องสาวแต่คนที่รับสายเป็นเลขาส่วนตัวของนักร้องสาวผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามทันทีถึงเรื่องข่าวหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่ว่าสาวใบเตยหย่ากับดีเจแมนพัฒนพลแล้วโดยที่เลขาของนักร้องตอบว่าเรื่องนี้ก็ต้องรอให้แม่เตยออกมาตอบคำถามเองส่วนตัวก็คิดว่าแม่เตยเห็นข่าวนี้แล้วแต่เท่าที่เห็นแม่เตยก็โฟกัสอยู่ที่การไปรับส่งลูกสาวไปโรงเรียนและช่วงนี้ก็กำลังเปิดธุรกิจแป้งด้วยก็คงจะโฟกัส2เรื่องนี้ก่อนกับเรื่องข่าวลือที่ออกมานั้นตนก็ว่าเรื่องก็ต้องรอให้คุณแม่เตยออกมาตอบเองซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ยุ่งอยู่กับธุรกิจแป้งพัฟที่เพิ่งจะเปิดตัวไป